หนุ่มวสันต์เผยเป็นโรคประหลาดกลัวคนเยอะลั่นหมดศรัทธารักขอซื้อผู้ชายกินหนุ่มวสันต์เปิดใจเป็นโรคประหลาดกลัวคนเยอะจึงทำให้รับงานน้อยลงพร้อมเผยชีวิตนี้หมดศรัทธาเรื่องความรักลั่นขอซื้อผู้ชายกินถ้าพูดถึงนักแสดงอารมณ์ดีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งหน้าตาเสียงหัวเราะและรอยยิ้มไม่เหมือนใครสำหรับหน่งวสันต์อุตมโยธินนักแสดงคนเก่งมากความสามารถที่โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึงกว่า40ปีทั้งเคยฝากผลงานโฆษณาและละครมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นตัวแม่LGBTQ ยุคบุกเบิกล่าสุดหน่งวสันต์อุตมโยธินเปิดใจชีวิตในวงการบันเทิงผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าสมัยก่อนวงการบันเทิงยังไม่เปิดกว้างเรื่องของความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTทำให้หลายครั้งที่แสดงโฆษณาต้องเปลี่ยนตัวตนตลอดเวลาไม่ให้ผู้ชมรู้ว่าเราเป็นเพศทางเลือกซึ่งสมัยก่อนตนเล่นโฆษณาเยอะมากแต่ไม่มีใครรู้รวมถึงการแสดงละครต้องรับบทบาทเป็นผู้ชายส่วนเรื่องความรักยอมรับว่าหมดศรัทธาเพราะเคยมีรักที่ไม่สมหวังเลยตัดสินใจคบแบบเพื่อนดีกว่าโดยส่วนตัวมองความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่พอความรักมาอยู่กับมนุษย์ที่มีกิเลสทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวความหึงหวงความต้องการครอบครองอยู่คนเดียวความงอนความไม่ชอบใจและความต้องการให้เขามาเอาใจตนเองจึงทำให้ความรักไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์พร้อมยืนยันตนไม่เคยเปผู้ชายมีแต่ซื้อกินมากกว่าพร้อมกันนี้หน่งวสันต์ชี้แจงข่าวเมาส์ไทยขี้เกียจและเป็นโรคจิตจึงไม่ค่อยรับงานในวงการบันเทิงนั้นว่าตนรู้สึกอึดอัดทุกครั้งเมื่อต้องเจอคนเยอะอย่างเวลาเข้าลิฟต์หรือเจอคนแปลกหน้าต้องกลั่นหายใจตลอดเวลาซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคแอนตี้โซเชียลที่เป็นมา20ปีแล้วแต่หลายคนอาจมองเห็นแค่บุคลิกภายนอกที่เราเป็นคนเฮฮาแต่ความจริงแล้วตนเป็นคนสันโดษและจะเลือกรับงานที่ให้อิสระมากกว่าจึงทำให้พักหลังเห็นตามหน้าจอโทรทัศน์น้อยลงPowerpad รวมตัวพิสูจน์ผลงานอีกครั้งหลังทิ้งไม้นาน20ปี Powerpad นำโดยแพทวรยศฟ้าปนวิทย์เปรมวริธรและเจี๊ยบกมลชัยกลับมารวมตัวพิสูจน์ผลงานอีกครั้งหลังทิ้งไม้นาน20ปีเป็นกลุ่มศิลปินในตำนานที่แฟนๆหลายคนรอการกลับมาหลังจากหายไปนานเกือบ20ปีกับวง Powerpad นำโดยแพทวรยศบุญทองพุ่งนักร้องนำฟ้าปนวิทย์สุวัฒนานันท์กีตาร์เปรมวริธรธนาวัฒน์สิริเบสและเจี๊ยบกมลชัยเข็มทองกลองซึ่งในวันนี้พวกเขาทั้ง4คนก็พร้อมที่จะกลับมาสร้างความสุขผ่านบทเพลงให้กับแฟนๆอีกครั้งในสังกัดค่ายข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ฝีมือครั้งใหม่ที่น่าติดตามแพทวรยศแพทพาวเวอร์แพทเปิดใจถึงการกลับมาร่วมงานกับวงอีกครั้งในรอบ20ปีให้ฟังว่าก่อนอื่นผมต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ตอนนี้พวกเราวง Powerpad ได้มีโอกาสกลับมารวมตัวกันอีกครั้งช่วงหลังจากที่ผมออกมาผมได้รับข่าวสารของแฟนคลับที่บอกว่าอยากจะฟังเพลงของเราอยากจะเห็นวง Powerpadรวมตัวกันอีกครั้งวงเราหายไปประมาณเกือบจะ20ปีสมาชิกในวงที่ผ่านมาซึ่งต่างคนต่างก็แยกกันไปคนละทิศละทางอาชีพที่ทำก็มีเล่นดนตรีสอนดนตรีทำงานประจำและธุรกิจส่วนตัวกันพอเราได้มาเจอกันอีกครั้งทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆเรื่องราวชีวิตสมัยที่เคยทำงานด้วยกันตอนเป็นวัยรุ่นยิ่งพอรู้ว่าจะได้มารวมตัวกันทำเพลงด้วยกันจริงๆต้องบอกเลยว่ามันเกินความคาดหวังของทุกคนมากๆต้องขอขอบคุณค่ายข้าวสาร
เอนเตอร์เทนเมนต์ที่ให้โอกาสพวกเราได้กลับมาพิสูจน์ฝีมือด้านงานเพลงอีกครั้งที่ตัดสินใจร่วมงานกับค่ายเพราะผมรู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นค่ายเล็กแต่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอบอุ่นมากครับการทำเพลงการได้เล่นดนตรีกับเพื่อนมันคือเป้าหมายหลักในชีวิตที่เราอยากทำรวมถึงการพัฒนาฝีมือในเรื่องของงานเพลงด้วยซึ่งแนวเพลงที่จะทำก็ต้องร่วมสมัยขึ้นมาเป็นอะไรที่ฟังง่ายและมีสไตล์ที่ชัดเจนขึ้นคอนเซปต์ของเพลงเราก็วางไว้หลากหลายถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็จะเติบโตขึ้นตามวัยเป็นความรักที่เข้าใจครับผมต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังคิดถึงเราอยากฟังเพลงของเราจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมและแฟนคลับทุกคนด้วยการมารวมตัวกันอีกครั้งในเกือบ20ปีผมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีๆและสิ่งพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนอดใจรอฟังกันครับ ลูกสาวสายเปใหม่สุคนธวาถอยรถหรูเซอร์ไพรส์พ่อแม้การเงินจะไม่ดีแต่กลัวพ่อไม่ได้ใช้เป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักๆ กับคุณพ่อออกมาให้เห็นเสมอสำหรับสาวใหม่สุคนธวาแม้ตอนนี้เจ้าตัวจะกำลังทุ่มเวลาแทบทั้งหมดให้กับลูกชายน้องทินะแต่ก็ไม่ลืมเติมความรักให้คุณพ่อเพราะล่าสุดสาวใหม่จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ถอยรถหรูป้ายแดงเป็นของขวัญให้คุณพ่อเล่นเอาใครหลายๆคนแอบอิจฉาเลยทีเดียวต้องยกให้เป็นลูกสาวสายเปตัวจริงเพราะล่าสุดสาวใหม่สุคนธวามอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับคุณพ่อปัญญาด้วยการถอยรถเบนซ์คันหรูป้ายแดงออกมาให้คุณพ่อชื่นใจยิ้มแก้มปริโดยสาวใหม่ได้โพสต์ภาพตัวเองและคุณพ่อที่ยืนถ่ายกับรถเบนซ์คันใหม่สวยหรูเงาวับที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนลงในอินสตาแกรมเมสุคนพร้อมด้วยข้อความว่าเซอร์ไพรส์พ่อหล่อเกลอสำเร็จแต่กว่าจะเดินมาถึงที่นัดหมายได้ลุ้นกลัวจะเลยเลิกแทบตาย55ของขวัญวันเกิดอายุครบ73ขวบวันพ่อปีใหม่วาเลนไทน์ตรุษจีนสงกรานต์ของพ่อปัญญารวบตึงทีเดียวอะไรก็ได้ที่พ่อชอบและมีความสุขลูกคนนี้จะทำให้เสมอแม้สถานการณ์โควิดจะน่ากลัวถึงแม้การงานการเงินของลูกจะไม่ดีนักตอนท้องงานก็หายไปเป็นปีหลังคลอดงานก็เพิ่งจะกลับมาแต่ลูกก็ใช้เงินเก็บเท่าที่พอมีซื้อความสุขให้พ่อคนนี้ถามว่าลูกรวยหรือไม่คะไม่มีด้วยซ้ำแต่กลัวพรุ่งนี้พ่อตายเลยรีบซื้อไว้ก่อนกลัวพ่อไม่ได้ขับกลัวพ่อไม่ได้ใช้กลัวพ่อไม่ได้นั่งในสิ่งที่ชอบเพราะพ่อเป็นโรคหัวใจลูกคนนี้ไม่ขอรอเวลาที่จะซื้อพรุ่งนี้หรือผลัดวันประกันพรุ่งแล้วซื้อปีหน้าเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้ลูกจะไปก่อนพ่อหรือพ่อจะไปก่อนลูกปัจจุบันวันนี้สำคัญที่สุดรักพ่อปัญญาที่สุดในโลกคุณตาชินะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้บุญคุณทำให้มีแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมสาวใหม่กันอย่างล้นหลามYes.